ระบบของการเลือกตั้งทั่วโลกระบบการเลือกตั้งที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันทั่วโลกแบ่งออกได้เป็นดังนี้1ระบบเสียงข้างมาก plurality majority system 2ระบบกึ่งสัดส่วน semi proportional representative system 3ระบบสัดส่วน proportional representative ระบบเสียงข้างมาก1ระบบเสียงข้างมาก plurality majorityplurality majority system แบ่งออกเป็น3ระบบได้แก่ระบบแรกเป็นระบบการเลือกตั้งที่มีวิวัฒนาการเป็นไปตามขั้นตอนของประวัติศาสตร์โดยเริ่มต้นที่ประเทศอังกฤษการเลือกตั้งตามเสียงข้างมากหมายถึงวิธีการเลือกตั้งที่ได้แบ่งอาณาเขตของประเทศออกเป็นหลายเขตเลือกตั้งโดยปกติผู้สมัครรับเลือกตั้งจะสมัครรับเลือกตั้งได้เพียงเขตเลือกตั้งเดียวและราษฎรอยู่ในเขตเลือกตั้งใดก็ลงคะแนนเสียงได้เฉพาะในเขตเลือกตั้งนั้นส่วนผู้ที่ได้รับเลือกตั้งคือผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้คะแนนเสียงมากในเขตเลือกตั้งเขตหนึ่งระบบการเลือกตั้งตามแนวระบบการเลือกตั้งตามเสียงข้างมากมีอยู่2แบบคือแบบที่ถือว่าผู้ได้รับคะแนนเสียงข้างมากที่สุดตามจำนวนที่พึงมีในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งโดยไม่คำนึงถึงว่าคะแนนเสียงที่ได้รับจะเป็นเสียงข้างมากเด็ดขาดมาจากใช้ควบคู่กับการกำหนดเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตการเลือกตั้งแบบนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า relative หรือ plurality system หลักสนักของการเลือกตั้งแบบนี้จะเป็นการเลือกตั้งแบบคะแนนเสียงข้างมากรอบเดียวการเลือกตั้งแบบคะแนนเสียงข้างมาก2รอบจากคำนึงถึงว่าอัตราส่วนของคะแนนเสียงที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งรับเกินกว่าครึ่งหนึ่ง50บวก1หรือไม่ซึ่งหมายถึงการได้รับคะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาด Absolute Majority และในการเลือกตั้งรอบแรกนั้นถ้าหากปรากฏว่าไม่มีผู้ใดได้รับคะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาดก็จะต้องมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอีกรอบหนึ่ง Second ballot แต่ในการเลือกตั้งรอบ2นี้ผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดโดยไม่จำเป็นต้องเป็นเสียงข้างมากเด็ดขาดจะเป็นผู้ได้รับเลือกโดยการเลือกตั้งในรอบ2จะกระทำในระยะเวลา1สัปดาห์หลังจากการเลือกตั้งครั้งแรกการเลือกตั้งแบบนี้จะใช้ควบคู่กับการกำหนดเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตใช้กันอยู่ในสมัยที่3และที่4แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีลักษณะคล้ายๆกับการเลือกตั้งครั้งแรกของอเมริกาไม่เชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการเลือกตั้งหลายครั้ง Eisenhower ballot ระบบการเลือกตั้งในประเทศไทยที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญไว้ไม่ว่าฉบับใดๆหรือแม้แต่ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งต่างก็บัญญัติว่าเป็นการเลือกตั้งโดยทางตรงและใช้ระบบการเลือกตั้งแบบเสียงข้างมากแทบทั้งสิ้นการเลือกตั้งแบบเสียงข้างมากนี้เป็นระบบการเลือกตั้งท
ที่ตัดสินให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดตามจำนวนผู้แทนที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเลือกตั้งกำหนดให้มีในเขตเลือกตั้งดังนั้นเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งซึ่งตัดสินความเป็นผู้แทนจากการได้รับความสนับสนุนจากผู้ออกเสียงเลือกตั้งส่วนมากซึ่งอาจจากไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่ในหนึ่งระบบการเลือกตั้งตามเสียงข้างมากอาจมีความหลากหลายได้มากมายวิธีแต่ลักษณะรวมกันของระบบการเลือกตั้งตามเสียงข้างมากก็คือการตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเข้าไปทำหน้าที่ในสภาต่อไปนั้นคือผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงข้างมากกว่าผู้อื่นลักษณะของการเลือกตั้งแบ่งเป็นกลุ่มๆได้ดังนี้หนึ่งการเลือกตั้งตามเสียงข้างมากในเขตเลือกตั้งที่มีผู้แทนได้1คน 1.1 ระบบที่ตัดสินกันด้วยคะแนนเสียงข้างมากธรรมดาหรืออาจเรียกได้ว่าเป็นเสียงข้างมากแบบสัมพันธ์ระบบนี้จะมีการลงคะแนนเสียงเพียงรอบเดียวผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้คะแนนเสียงมากที่สุดจะเป็นผู้ที่ได้เข้าไปนั่งที่สภาและโดยผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงข้างมากที่สุดส่วนใหญ่มักจะได้คะแนนเสียงไม่ถึงครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ที่มาลงคะแนนแต่อย่างไรก็ตามระบบการเลือกตั้งแบบนี้ถือได้ว่าเป็นระบบที่เก่าแก่ที่สุดและยังใช้กันอยู่ในประเทศอังกฤษสหรัฐอเมริกาและประเทศในเครือจักรพรรดิอังกฤษหนึ่งการเลือกตั้งระบบดังกล่าวนี้ยังหมายถึงการตัดสินให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดตามจำนวนผู้แทนที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเลือกตั้งกำหนดให้มีใดในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งโดยไม่คำนึงถึงว่าคะแนนเสียงที่จะได้เป็นจำนวนเท่าไหร่และเป็นคะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาดหรือไม่เช่นการเลือกตั้งทั่วไปของประเทศอังกฤษเมื่อค.ศ. 1974 1.2 ระบบการเลือกตั้งแบบเสียงข้างมาก2ระบบ Absolute Majority System เป็นการตัดสินให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับคะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาด Absolute Majority คือต้องเกินกว่าครึ่งหนึ่งหรือมากกว่า 50% ของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งที่เป็นบัตรดีและหากในการเลือกตั้งรอบแรกไม่มีผู้ได้รับคะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาดจะต้องมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งหรืออีกรอบหนึ่ง second ballot โดยปกติจะเว้นระยะห่างจากการเลือกตั้งครั้งแรกประมาณ1สัปดาห์ซึ่งในการเลือกตั้งรอบ2นี้เป็นระบบเลือกตั้งแบบเสียงมากธรรมดาผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดโดยไม่จำเป็นต้องเป็นเสียงข้างมากเด็ดขาดจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งจะเห็นได้ว่าการเลือกตั้งแบบเสียงข้างมาก2รอบนี้เป็นระบบการเลือกตั้งที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องและความไม่เป็นธรรมอันเกิดจากการเลือกตั้งแบบเสียงข้างมากอย่างง่าย Simple Majority การเลือกตั้งแบบนี้สามารถยืนยันความเป็นผู้แทนราษฎรได้ดีกว่าการเลือกตั้งแบบเสียงข้าง
มากอย่างง่ายง่ายรอดได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้แทนราษฎรด้วยคะแนนเสียงโดยคะแนนเสียงมากพอผู้แทนราษฎรน่าจะมีความภาคภูมิใจในการได้รับเลือกตั้งมากกว่าในเวลาเดียวกันประชาชนผู้เลือกตั้งก็จะมีความไว้วางใจผู้แทนของตนมากขึ้นการเลือกตั้งแบบนี้น่าจะให้ความชอบธรรมแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากกว่าการเลือกตั้งแบบเสียงข้างมากอย่างง่ายและเป็นระบบที่มีการกลับและเป็นระบบที่มีการคลั่นคงให้ความรอบคอบในการเลือกผู้แทนราษฎรมากกว่าจึงมีคำกล่าวว่าในระบบแรกเราเลือกผู้ที่เราต้องการเลือกในรอบสองเราขัดผู้ที่เราไม่ต้องการออกเราขัดผู้ที่เราไม่ต้องการออก 1.3 ระบบการเลือกตั้งแบบผสมระหว่างแบบเสียงข้างมากรอบเดียวหรือเสียงข้างมากอย่างง่ายกับเสียงข้างมาก2รอบ alternative of preferential voting system เป็นระบบการเลือกตั้งที่กำหนดเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตละ1คนเขตแบบแบ่งเขตละ1คนซึ่งผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งแต่ละคนจากเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ตนต้องการโดยเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ต้องการมากที่สุดเป็นหมายเลข1และผู้สมัครรับเลือกตั้งที่จะต้องการน้อยลงมาเป็นหมายเลข2 3 4ลักตามลำดับจนหมดจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตนั้นถ้าผลปรากฏว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใดได้รับเลือกตั้งที่ระบุไว้เป็นหมายเลข1เกินกว่า 50% ของผู้ออกเสียงเลือกตั้งที่เป็นบัตรดีผู้สมัครรับเลือกตั้งคนนั้นจะได้เป็นผู้แทนทันทีหากไม่มีผู้ใดได้รับคะแนนเสียงเกินกว่า 50% ของผู้ออกเสียงเลือกตั้งที่เป็นบัตรดีผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งที่ระบบไว้เป็นหมายเลข1น้อยที่สุดจะถูกขัดออกไปแต่จากนามคะแนนที่ผู้ออกเสียงเลือกตั้งระบบให้เป็นหมายเลข2มาบวกให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งคนอื่นๆที่ได้คะแนนเสียงมากกว่าโดยได้มากกว่า 50% ก่อนก็จะได้เป็นผู้แทนหากยังไม่มีใครได้คะแนนถึงอีกก็จะทำคะแนนที่ผู้ออกเสียงเลือกตั้งระบบให้เป็นหมายเลข3มาบวกต่อไปและทำเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีผู้รับสมัครรับเลือกตั้งคนใดคนหนึ่งได้รับคะแนนเกิน 50% ระบบการเลือกตั้งที่กล่าวข้างต้นเป็นระบบการเลือกตั้งที่กล่าวข้างต้นนี้เป็นการเลือกตั้งที่ประชาชนมีโอกาสเลือกตั้งผู้แทนที่สามารถจะเป็นตัวแทนของตนได้มากกว่า2แบบแรกนอกจากนั้นคะแนนเสียงที่ผู้รับเลือกตั้งให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งจะไม่สูญเปล่าเพราะผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ถูกระบบว่าชอบเป็นอันดับ2อาจจะได้รับการพิจารณาด้วยและคนที่ได้คะแนนน้อยที่สุดควรถูกตัดออกไปเพราะไม่ได้เป็นตัวแทนของเสียงข้างมากแต่อย่างไรก็ตามจุดอ่อนสำคัญของการเลือกตั้งแบบนี้คือพรรคเสียงข้างมากคือพรรคเสียงข้างน้อยจากไม่มีโอกาสมีตัวแทนของตนในสภาผู้แทนราษฎรเลยเป็นการเลือกตั้งที่สนับสนุนการเลือกตั้งสนับสนุนการเมืองไปพรรคใหญ่เป็นสำคัญสรุปแล้ว
ระบบการเลือกตั้งแบบเสียงข้างมากรอบเดียวหรือเสียงข้างมากอย่างง่ายจะใช้กับการแบ่งเขตละคนหนึ่งเขตละหนึ่งคนหรือเขตละหลายคนก็ได้แต่ระบบการเลือกตั้งแบบเสียงข้างมากสองระบบสองรอบแบบเสียงข้างมากสองรอบและแบบผสมจะใช้กับเขตละหนึ่งคนหากจะใช้ระบบการเลือกตั้งแบบสองรอบกับเขตหลักหลายคนก็ต้องใช้วิธีการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อทางบัญชีนั้นคือเป็นการแข่งขันการระหว่างบัญชีหรือทีมหรือพรรคการเมืองซึ่งระบบการเลือกตั้งแบบผสมระหว่างเสียงข้างมากรอบเดียวหรือเสียงข้างมากอย่างง่ายกับเสียงข้างมากสองรอบซึ่งใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศออสเตรเลีย 2. ระบบการเลือกตั้งตามเสียงข้างมากในเขตเลือกตั้งทีบีผู้แทนได้หลายคนระบบนี้ไม่เป็นที่นิยมมากนักอาจแยกย่อยเป็นประเภทต่างๆได้ดังนี้ 2.1 ระบบที่ใช้บัญชีรายชื่อโดยกำหนดให้แต่ละพรรคส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งของตนลงแข่งขันโดยมีจำนวนรายชื่อผู้สมัครเท่ากับจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเขตนั้นซึ่งอาจมีจำนวนผู้แทนได้หลาย10คนผู้ลงคะแนนจะต้องเลือกบัญชีจะต้องเลือกบัญชีใดบัญชีหนึ่งทั้งบัญชีส่วนการตัดสินว่าบัญชีใดจะชนะการเลือกตั้งและผู้สมัครทั้งหมดที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีได้เข้าไปเป็นผู้แทนราษฎรนั้นอาจใช้วิธีคิดคะแนนแบบเสียงข้างมากธรรมดาดังเช่นเคยมีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับพ.ศ. 2521เรียกกันว่าระบบพวงใหญ่หรือรวมเบอร์แต่เนื่องจากในบทเฉพาะการกำกับไว้ไม่ให้ใช้ระบบนี้ในทันทีจนท้ายที่สุดมีการยกเลิกระบบนี้ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญเมื่อปีพ.ศ. 2528ระบบนี้จึงยังไม่เคยมีการใช้ในการเลือกตั้งจริง 2.2 ระบบที่ไม่ใช้บัญชีรายชื่อเป็นระบบที่ไม่มีการบังคับให้ผู้ลงคะแนนต้องเลือกผู้สมัครจากพรรคเดียวกันเท่านั้นและใช้เขตเลือกตั้งที่มีผู้แทนได้ไม่เกิน3คนการตัดสินใช้เสียงข้างมากธรรมดาซึ่งเป็นระบบที่ใช้อยู่ในประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยรัฐธรรมนูญฉบับปีพ.ศ. 2517มาจนถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรปีพ.ศ. 2535-34 นอกจากนี้ระบบเสียงข้างมากยังเป็นระบบที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้คะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งโดยไม่คำนึงว่าผู้ชนะการเลือกตั้งจะได้คะแนนเกินครึ่งของผู้ใช้สถิติเลือกตั้งทั้งหมดหรือไม่ปกติแล้วระบบการเลือกตั้งแบบเสียงข้างมากธรรมดานี้มักจะใช้สำหรับเขตเลือกตั้งที่มีผู้แทนได้1คน single member district แต่ก็มีหลายประเทศที่ใช้ระบบนี้กับเขตเลือกตั้งที่มีผู้แทนได้มากกว่า1คน multiple member district ระบบนี้แยกออกเป็น3ระบบย่อยดังนี้วงเล็บ1ระบบแบ่งเขตระบบแบ่งเขตคะแนนสูงสุด for part the port
ในเขตเลือกตั้งหนึ่งมีผู้แทนได้หนึ่งคนแบ่งเขตผู้สมัครซึ่งได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งมากที่สุดในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งมากที่สุดเท่ากันหลายคนอาจใช้วิธีจับสลากการเลือกคะแนนสูงสุด popularity หรือ simple majority เป็นเกณฑ์เช่นนี้อาจทำให้ผู้ได้รับเลือกตั้งมีคะแนนไม่ถึงกึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งจึงเป็นลักษณะเสียงข้างมากแบบสัมพันธ์ที่ผู้ชนะการเลือกตั้งเป็นเสียงผู้ได้คะแนนเสียงมากกว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งอื่นๆการแบ่งเขตการเลือกตั้งที่เขตการเลือกตั้งหนึ่งที่เขตการเลือกตั้งหนึ่งจะมีตัวแทนหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งจะได้รับการเลือกตั้งเพียงคนเดียวผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งจากเลือกตัวแทนได้เพียงคนเดียวและทางประเทศจะมีตัวแทนของประชากรในแต่ละเขตการเลือกตั้งเขตการเลือกตั้งละเขตการเลือกตั้งละ1คนเท่ากันการแบ่งเขตเลือกตั้งประเภทเขตเลือกตั้ง1คนจึงให้ความสำคัญกับสัดส่วนของประชากรใน1เขตการเลือกตั้งที่จะต้องมีจำนวนที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกันตามหลักความเสมอภาคเพื่อให้ได้ตัวแทนที่มาจากจำนวนประชากรที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกันระบบการเลือกตั้งแบบเสียงข้างมากรอบเดียวนี้ถือกำเนิดขึ้นในประเทศอังกฤษและยังคงใช้ตลอดมาทั้งยังขยายไปยังประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการโดยจะใช้ควบคู่กับการกำหนดเขตการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตรูปแบบนี้มีข้อดีคือเขตเลือกตั้งเล็กลงทำให้ผู้แทนกับประชาชนมีความใกล้ชิดและค่าใช้จ่ายในการหาเสียงก็น้อยลงนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับหลักการ one man one vote ให้ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการเลือกตั้งผู้แทนได้1คนแต่ก็มีข้อเสียคือเขตเลือกตั้งเล็กลงทำให้การแข่งขันสูงขึ้นอาจนำมาซึ่งความรุนแรงได้เพราะมีผู้ได้รับเลือกตั้งเพียงคนเดียวการทุจริตก็ทำได้ง่ายขึ้นประเทศที่ใช้ระบบการเลือกตั้งแบบนี้อย่างเช่นสหรัฐอเมริกาอังกฤษอินเดียปากีสถานบังกลาเทศเป็นต้น2ระบบ2รอบระบบ2รอบทูรอนเป็นระบบการเลือกตั้งที่มุ่งเน้นอัตราส่วนของเสียงของคะแนนเสียงที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้เกินกว่าครึ่งหนึ่งของประชาชนผู้ใช้สิทธิออกเสียงกล่าวคือผู้สมัครรับเลือกตั้งจะได้รับเลือกก็ต่อเมื่อเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งเว้นแต่ในรอบแรกมีผู้สมัครคนหนึ่งได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง absolute majority ก็จะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งโดยไม่ต้องเลือกตั้งรอบ2 run off รายละเอียดของการเลือกตั้งรอบ2อาจมีแตกต่างกันไปบางประเทศให้ผู้สมัครที่ได้คะแนนที่1และที่2เท่ากันที่มาแข่งขันที่มาแข่งขันกันอีกในรอบที่2บางประเทศจะกำหนดคะแนนเสียงขั้นต่ำของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นไว้และเฉพาะผู้สมัครที่ได้รับ
ที่ได้คะแนนเกินขั้นต่ำที่กำหนดจึงมีสิทธิแข่งขันในรอบที่2การเลือกตั้งรอบ2กรณีกำหนดคะแนนเสียงขั้นต่ำไว้การเลือกตั้งรอบ2จะถือคะแนนสูงสุดและถ้าผู้แข่งขันกันเกิน2คนผู้ชนะอาจไม่ได้คะแนนเสียงข้างมากอย่างสมบูรณ์ประเทศที่ใช้ระบบนี้ในการเลือกตั้งในระบอบประธานาธิบดีและรัฐสภาของบางประเทศอย่างเช่นฝรั่งเศสอาร์เจนตินาบราซิลฟินแลนด์และอินโดนีเซียเป็นต้น3ระบบรวมเขตเรียงเบอร์ระบบรวมเขตเรียงเบอร์บล็อกเวิร์บในเขตเลือกตั้ง1มีผู้แทนได้หลายคนรวมเขตผู้มีสิทธิเลือกตั้งคน1สามารถเลือกผู้สมัครไว้หลายคนเรียงเบอร์แต่ไม่เกินจำนวนของผู้แทนหรือที่นั่งที่มีใช้เขตเลือกตั้งนั้นอย่างเช่นเขตเลือกตั้ง1มีผู้แทนได้3คนก็มีสิทธิลงคะแนนเลือกผู้แทนได้2คน3คนและเลือกโดยไม่จำเป็นว่าจะต้องเลือกผู้สมัครจากกลุ่มเดียวหรือพรรคเดียวผู้สมัครที่ได้คะแนนสูงสุดเรียกตามลำดับเรียงตามลำดับจนครบจำนวนผู้แทนที่เพิ่งมีในเขตนั้นเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งอย่างไรก็ตามบางประเทศบังคับให้เลือกเป็นพรรคใดได้คะแนนสูงสุดผู้สมัครทุกคนของพรรคนั้นจะได้รับเลือกตั้งในกรณีจะเรียกว่าเป็นระบบรวมเขตเลือกตั้งเป็นปวงการเลือกตั้งในระบบนี้จึงยึดถือเขตการปกครองขนาดใหญ่ที่สำคัญเป็นหลักได้แก่รัฐมูลรัฐจังหวัดเป็นต้นผู้มีสิทธิออกเสียงในเขตเลือกตั้งแบบนี้จะเลือกตัวแทนในจำนวนที่ไม่เกินจำนวนที่ตัวแทนเขตนั้นเพิ่งมีรูปแบบนี้มีข้อดีคือผู้ลงคะแนนอาจเลือกผู้สมัครได้จากหลายพรรคทำให้มีอิสระในการลงคะแนนและการแข่งขันและการแข่งขันไม่สูงนักสองระบบกึ่งสักสวนระบบกึ่งสักสวนสมัย proportional representative system แบ่งออกเป็น2ระบบได้แก่วงเล็บ1ระบบกึ่งสักสวน single ward ในเขตเลือกตั้ง1มีผู้แทนได้หลายคนรวมเขตผู้มีสิทธิเลือกตั้งคน1สามารถเลือกตั้งผู้สมัครได้คนเดียวคือเบอร์เดียวผู้สมัครที่ได้คะแนนสูงสุดเรียกตามลำดับจำนวนเรียกตามลำดับ
จุนครบจำนวนผู้แทนที่พึงมีในเขตนั้นเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งทางมีการเลือกตั้งข้อสังเกตว่าเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตนั้นมีแนวโน้มไปสู่การเกิดหรือมีลักษณะระบบสองพรรค two party system ในเขตในขณะที่การเลือกตั้งแบบรวมเขตจะก่อให้เกิดระบบหลายพรรค multi-party system แต่ทางนี้ยอมขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆด้วยเนื่องจากในกระบวนการทางการเมืองมีปัจจัยหลายประการที่สวนกำหนดจำนวนพรรคการเมืองในกรณีประเทศไทยภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2550ได้กำหนดให้ใช้ระบบการระบบรวมเขตเบอร์เดียวในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่กำหนดให้จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งและคะแนนและลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกสมัครที่มีคะแนนสูงสุดได้เพียงจังหวัดละ1คนโดยไม่คำนึงถึงเกณฑ์ด้านจำนวนประชากรและขนาดพื้นที่วงเล็บ2ระบบคู่ขนานระหว่างการแบ่งเขตและสัดส่วน plural system ในระบบนี้การจัดสรรที่นั่งของผู้สมัครในระบบเลือกตั้งและระบบสัดส่วนจากบัญชีรายชื่อของพรรคจะเป็นอิสระจากกันโดยไม่นำคะแนนจากระบบเลือกตั้ง2ระบบมาคิดรวมกันและไม่มีการฉุดเฉยคะแนนเพื่อให้ที่นั่งที่พรรคการเมืองได้รับสะท้อนสัดส่วนคะแนนที่แท้จริงของพรรคการเมืองจากระบบบัญชีรายชื่อระบบนี้พบได้ในญี่ปุ่นและไทยเป็นต้นทางนี้ระบบคู่ขนานระหว่างการแบ่งเขตและสัดส่วนได้รับความยินยอมได้รับความนิยมมากกว่าระบบผสมเขตและสัดส่วนเนื่องจากการมีความสลับซับซ้อนน้อยกว่าและง่ายต่อการทำความเข้าใจของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งแต่ภายใต้ระบบผสมการแบ่งเขตกับการแบ่งเขตกับสัดส่วนจะทำให้พรรคการเมืองขนาดเล็กมีโอกาสมาได้ที่นั่งมากขึ้น 3. ระบบสัดส่วน proportional representationแบ่งออกเป็นระบบแบ่งย่อยเป็น3ระบบได้แก่การเลือกตั้งระบบสัดส่วนหมายถึงการเลือกตั้งที่ยังผลให้มีผู้แทนราษฎรตามส่วนแห่งคะแนนเสียงทั้งหมดระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วนดังกล่าวเป็นระบบที่ใช้การอยู่ในยุโรปตะวันตกที่แบ่งเขตเลือกตั้งแบบรวมเขตหรือเขตหลักหลายคนซึ่งเป็นการเลือกตั้งที่พยายามเชื่อมโยงที่นั่งกับคะแนนเสียงที่ได้รับให้เป็นสัดส่วนมากกว่าระบบการเลือกตั้งแบบเสียงข้างมากของการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าระบบบัญชีรายชื่อlist system คิดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของระบบการเลือกตั้งแบบอื่นๆโดยเชื่อว่าจะให้ความเป็นธรรมแก่ทุกภาคการเมืองและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองมากที่สุดมีความสมดุลและได้สัดส่วนกัน
ระหว่างคะแนนเสียงที่ได้รับกับจำนวนที่นั่งที่เพิ่งจัดได้วิธีการเลือกตั้งจึงจุดวิธีการเลือกตั้งจึงยุ่งยากและเหมาะสมกับการแบ่งเขตเลือกตั้งแบบเขตหลักหลายคนหรือรวมเขตมีระบบพรรคการเมืองแบบหลายพรรคและการแข่งขันการเลือกตั้งเป็นการแข่งขันกันระหว่างพรรคการเมืองหลายพรรคหลักการสำคัญของระบบนี้ก็คือการกำหนดโควตาการกำหนดโควตาหรือจำนวนคะแนนมาตรฐานสำหรับตัดสินที่นั่ง1ที่นั่งในเขตเลือกตั้ง11สำหรับพรรคการเมืองหรือบัญชีรายชื่อต่างๆที่ส่งมาสมัครเข้ารับเลือกตั้งในเขตนั้นๆนอกจากนี้แล้วระบบการเลือกตั้งตามสวนเป็นการเลือกตั้งที่คำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนเสียงที่แต่ละพรรคได้รับกับจำนวนที่นั่งในสภาโดยแต่ละพรรคจะได้รับที่นั่งในสภาอย่างเป็นสัดส่วนกับคะแนนเสียงที่พรรคได้รับจากการเลือกตั้งระบบการเลือกตั้งตามสัดส่วนนี้ทำให้เกิดแนวคิดเกี่ยวกับการให้ความสำคัญแก่เสียงข้างน้อยอาจอ้างถึงคำกล่าวของเมเบลนักปราชญ์ชาวฝรั่งเศสที่ว่ารัฐสภาคือกระจกเงาสะท้อนความเป็นไปในหมู่ประชาชนจากแนวความคิดพื้นฐานดังกล่าวทำให้มีนักวิชาการหันมาสนใจระบบการเลือกตั้งและพยายามคิดค้นวิธีการหรือโสดให้มีความเป็นธรรมมากที่สุดทำให้เกิดโสดการคำนวณที่ค่อนข้างง่ายได้แก่โสดของเฮียนิมเมเยอร์มีวิธีดังนี้จำนวนที่นั่งในสภาจำนวนที่นั่งในสภาของพรรคคือจำนวนที่นั่งทั้งหมดในสภาคิวคะแนนเสียงที่พรรคได้รับจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้มาใช้สิทธิออกเสียงปัจจุบันมีการใช้ในประเทศเยอรมนีการเลือกตั้งโดยใช้ระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วนนี้ยังหมายความถึงระบบการเลือกตั้งที่คิดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในระบบการเลือกตั้งแบบอื่นๆที่เคยเชื่อกันว่าจะเป็นจากเป็นระบบการเลือกตั้งที่ให้ความเป็นธรรมแก่พรรคการเมืองทุกพรรคและเป็นโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรวมทางการเมืองมากขึ้นวิธีการเลือกตั้งมีความยุ่งยากและเหมาะสมสำหรับการจัดเขตเลือกตั้งแบบส่วนรวมเขตมีผู้แทนหลายคนและมีระบบเสียงแบบหลายพรรคไม่เหมาะสมกับระบบการเลือกตั้งแบบพรรคใหญ่หรือ2พรรคใหญ่การเลือกตั้งระบบสัดส่วนนี้หลังการเลือกตั้งให้แต่ละพรรคการเมืองมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เป็นจำนวนตามสัดส่วนของคะแนนเสียงที่ได้รับระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วนมีหลักเกณฑ์การคิดคะแนนพื้นฐานซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของระบบเพื่อใช้เป็นเกณฑ์คำนวณจำนวนผู้ที่ได้รับเลือกตั้งมี3แบบคือแบบที่1
ออกกฎหมายกำหนดล่วงหน้าถึงจำนวนผู้ถึงจำนวนคะแนนพื้นฐานที่จะได้ผู้แทน1คนสำหรับทุกเขตสำหรับทุกเขตเลือกตั้งไว้ให้แน่นอนก่อนมีการเลือกตั้งกำหนดการเลือกตั้งเป็นหลักเวทีนี้สะดวกไม่สับสนและได้รับความนิยมมากกล่าวคือนำคะแนนเสียงของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งที่เป็นบัตรดีในเขตเลือกตั้งเขตหนึ่งด้วยจำนวนผู้แทนตามที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเลือกตั้งกำหนดให้มีได้ในเขตนั้นออกมาเป็นคะแนนพื้นฐานสำหรับที่นั่งหนึ่งที่หนึ่งที่ในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นหลักการคำนวณสัดส่วนผู้ได้เป็นคำนวณสัดส่วนผู้ได้รับเลือกตั้งแบบที่สามคะแนนเสียงของผู้ไปใส่สิทธิเลือกตั้งที่เป็นบัตรดีทั้งประเทศหากด้วยจำนวนผู้แทนหารด้วยจำนวนผู้แทนตามที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเลือกตั้งกำหนดให้มีทั้งประเทศออกมาเป็นคะแนนพื้นฐานสำหรับผู้แทน